สวัสดีครับทุกท่านออกป่าเหมือนทุกวันนะครับมาเจอนะครับผมมิ้มเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีหัวน้ำหรือเปล่านะครับเห็นแววขาวๆครับผมปิดตาหน่อยนึงนะครับกิ่งมันเด่นขึ้นนะครับผมคือไม่เสมอสมานนะครับก็เลยตัดมาดูนะครับสรุปแล้วมีน้ำครับผมแต่ไม่เยอะเลยนะครับเกาะคอนไม่สวยหมายความว่ามันเกาะกิ่งโดนะครับผมแล้วหัวน้ำเนี่ยมันจะไม่เป็นก้อนสวยนะมันจะเป็นกระปุอะไรเงี้ยนะครับผมแกครับเริ่มเที่ยวแรกนะครับไล่หมดแล้วก็จะหยอดเที่ยว2ผมเลยตัดขึ้นมานะผมตัดลงมานะครับเดี๋ยวจะย้ายนะครับย้ายไปไว้ที่โล่งๆแล้วก็มัดให้ดีนะครับให้คอนเนี่ยเสมอนะครับแล้วก็หัวน้ำจะทำสวยมากเลยอีกสักประมาณสัก20วันนะครับผมเอามาดูกันใหม่ดูนะครับหัวน้ำมันจะอยู่ไม่สวยนะครับเมื่อกี้มันโดเนาะกิ่งมันโดขึ้นนะครับทีนี้พอผมปลูกแล้วเนี่ยหัวน้ำนะครับมันจะมาเนี่ยมาแถบนี้เลยยาวมาตลอดนะครับก็เว้นไว้สัก20วันนึงแล้วค่อยมาดูใหม่นะครับหลังที่2นะอันนี้อยู่ข้างทางเลยครับขี่มาเห็นพอดีเลยดูจากทรงแล้วหัวน้ำก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้ยาวดูนะครับอ่ะขอแล้วกันทุกท่านกำลังกินอย่างนี้ขอนะครับพอดีอยู่ข้างทางด้วยเนี่ยลอยเขาฟันอยู่สวยงามแม็กเอากรรไกรมาเนาะขอนะครับทั้งน้ำทั้งตัวเลยน้ำก็พอเกือบเต็มอ่ะนะครับผมแต่ตัวอ่อนกำลังดีแต่เมื่อกี้ผูกไว้นะครับยาให้รับตาโกนอันนี้ไม่รับแล้วล่ะนะครับมาครับผมขอนะอ่ะเนี่ยครับผมได้มาแล้วแบบนี้กำลังกินนะครับผมถ้าเต็มๆมันก็ทางกลางก็จะดำหน่อยนึงนะครับแต่มันอยู่ข้างทางก็เลยขอแล้วกันนะครับเมื่อกี้ผูกไว้รังขาวๆผมก็จะเอามานี่แหละนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับไปกันต่อครับผมอ่ะอันนี้รังที่3นะครับเจอ3รังนะครับผมเช้านี้นะครับไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับว่ามีน้ำหรือเปล่ามันรู้สึกว่าจะไม่อูมเลยนะครับก็ใส่ขวานไปแล้วครับน้องๆข้างล่างเป็นมิ้มตัวผู้กำลังก่อวอร์ดนะฮะคือหลอดรวงใหญ่กว่าเขาหน่อยนึงข้างบนไม่มีน้ำเลยนะครับมีแต่แค่สอนข้างล่างหน่อยเดียวแก่จัดแก่กว่ารังเมื่อกี้อีกนะครับรังแรกนะครับนี่ครับผมที่ผมบอกว่ามิ้มตัวผู้นะฮะหลอดรวงใหญ่ๆเนี่ยนะไปครับผมไม่ตัดนะครับปล่อยให้มีน้ำนะครับนี่ถ้าเป็นเดือน5นะครับผมโอ้โหน้ำบานเลยขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับสวัสดีครับผม